โอเคมันเริ่มอัดแล้วนะคะก็เป็นการทบทวนเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องทำได้ก็คือการเขียนสมการและก็รู้ว่าพารามิเตอร์ต่างๆที่อยู่ในสมการเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็หาแล้วก็แทนค่าได้อย่างไรนะคะอย่างเช่นสมการของสนามไฟฟ้านะคะชื่อเต็มก็คือความเข้มสนามไฟฟ้าเนาะมีหน่วยเป็นโวลต์เปอร์เมตรนะคะสิ่งที่เราจะต้องเขียนก็คือเวกเตอร์นะคะมันเป็นปริมาณเวกเตอร์จึงต้องมีหมวกข้างบนเนาะขั้วของคลื่นนะคะก็คือขั้วของคลื่นเนี่ยจะบ่งบอกถึงเวกเตอร์ของสนามไฟฟ้าที่ชี้ไปทางนั้นนะคะเช่นถ้ามีคลื่นอย่างนี้ลักษณะเดินทางในลักษณะแบบนี้คลื่น E ของเราเดินทางในลักษณะนี้นะคะถามว่าเวกเตอร์ของเราเนี่ยชี้ไปทางไหนสมมุติเป็น x นะคะตัวเวกเตอร์ e เนี่ยจะสั่นขึ้นลงทางไหนนี่แหละคือการระบุขั้วของคลื่นแล้วในทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้ในภาพนะคะตอนนี้มันเป็น x เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาต้องเขียนลงไปตรงนี้ก็คือ ax เป็นหมวกเป็นเวกเตอร์ยูนิตเวกเตอร์หนึ่งหน่วย ax เอาใหม่ถ้าเปลี่ยนเป็น y นะคะตรงนี้ก็ต้องเป็น y ตามนั้นทีนี้ลักษณะของการระบุขั้วคลื่นหรือ polarize นะคะ polarize ของมันเนี่ยจะไม่ได้ระบุกับสนามแม่เหล็กลงกับคือระบุเฉพาะสนามไฟฟ้าเท่านั้นนะคะพอเราได้ขั้วคลื่นแล้วสิ่งต่อมานะคะต่อมาก็คือเราก็จะต้องเขียนพจน์ที่เป็นขนาดนะคะซึ่งโจทย์มักจะบอกที่ห้อยศูนย์ก็คือเป็นขนาดนะคะแล้วไม่มีหมวกแปลว่าเป็นปริมาณที่เป็นตัวเลขธรรมดานะคะอาจจะเป็น100 200 300 400แล้วแต่นะคะหรือถ้าโจทย์ไม่กำหนดเลยติดนักศึกษาติดอีศูนย์ไว้เลยนะคะต่อมานะคะ exponential function นะคะยกกำลังลบแกมมา an ดอทเวกเตอร์ r ใดๆนะคะมาดูทีละอันเวกเตอร์ an คืออะไรทิศทางการเดินทางของคลื่นนั่นเองเช่นข้อนี้สมมุติรูปด้านล่างนี้คลื่นเนี่ยเดินทางไปเรื่อยๆในทิศทางอะไรคะอะไรดี z แสดงว่าเวกเตอร์ตัวนี้ค่ะ an ของเราก็เป็นไงคะเท่ากับ az เนาะส่วนตัวเวกเตอร์ r ใดๆนะคะ r ใดๆคือตำแหน่งจุดสังเกตที่เรากำลังจะดูอะค่ะว่าเราจะดูพฤติกรรมของคลื่นนั่นที่ตำแหน่งนี้นะคะมันก็จะเป็นจุดใดๆคือ x ax ax x บวก ay y บวก az z ธรรมดารอดอทนะคะรอว่าจะดอทแล้วได้อะไรเนาะต่อมาตัวสำคัญคือตัวนี้นะคะเพราะมันจะสามารถบอกพฤติกรรมของคลื่นได้ในทุกๆตัวกลางนะคะก็คือตัวแกมมาแกมมานะคะชื่อว่าอะไรคะ propagation constant ภาษาไทยก็คือตัวค่าคงที่การแพร่กระจายนะคะในสไลด์จะเป็นภาษาไทยอันนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษให้นักศึกษาได้ชินทั้งสองอย่างนะคะซึ่งมันจะมีค่าเป็นเชิงซ้อนในบางครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็นิยามว่าค่าจริงของมันคือตัวอัลฟาบวกด้วยเจตัวเบต้าค่ะตัวนี้ชื่อ attenuation constant ภาษาไทยในสไลด์ชื่อว่าค่าคงที่การลดทอนนะคะตัวนี้ชื่อว่า phase constant ภาษาไทยในสไลด์ชื่อว่าค่าคงที่ phase นะคะหน่วยอันนี้หน่วยเป็น radian นะคะไม่ใช่องศาเปอร์เมตรแปลว่ามันบ่งบอกถึงว่าคลื่นของคุณอาจจะเดินทางเปลี่ยนไปกี่เรเดียนใน1เมตรเราก็สามารถบอกได้ว่าถ้าคลื่นเดินทางไป10เมตรแล้วก็คูณเรเดียนนั้นเข้ากับ10คุณก็จะรู้ว่ามีเฟสชิฟต์
ของคลื่นเนี่ยเดินทางไปเท่าไหร่ที่ระยะที่กำหนดนะคะส่วน attenuation constant ก็หน่วยเป็น neighbor per meter นะคะซึ่ง neighbor ตัวนี้เปลี่ยนเป็นเดซิเบลได้ด้วยนะคะ1 neighbor เท่ากับ8.686 dB เนาะนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นค่าพารามิเตอร์ที่เราจะแทนเข้าไปเนาะอันนี้สมการหลักของเรานะคะก็ยังคงเป็นสมการนี้อยู่ก็คือ e เท่ากับขั้วของมันแล้วแต่จะใส่นะคะขนาด exponential ยกกำลังลบอัลฟาบวก j เบต้า an dot r นั่นเองถูกไหมคะเนาะยังได้ยินเสียงกันอยู่ไหมเนาะนี่เดี๋ยวอาจารย์เช็คหน่อยนะถ้าได้ยินเสียงพิมพ์สามค่ะพิมพ์สามได้ยินเสียงอยู่ไหมคะพิมพ์สามโอเคค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะต่อเนาะนะคะต่อมานะคะเวลาที่จะแทนค่าเนี่ยลักษณะของคลื่นที่เดินทางเป็นตัวกลางต่างๆนักศึกษาต้องรู้ค่าทั้งหมดแล้วแทนค่าได้นะคะวิธีการที่จะรู้ค่าก็คือเมื่อกี้เราคุยไปแล้วเนาะอันนี้อะไรคะโพลาไรซ์เนาะคือขั้วอันนี้คือแอมพลิจูดขนาดอันนี้รู้ทิศทางการเดินทางเนาะอันนี้ก็รู้ประเด็นคือตัวนี้ไปเอามาจากไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวกลางของนักศึกษาเป็นอะไรนะคะตัวกลางมีกี่ประเภทมีเดียมใช่ไหมคะตัวกลางก็คือมีเดียมที่เราเดินทางที่ขึ้นเดินทางไปมีสามอย่างหนึ่งลอสเลสสองโลลอสลอสน้อยๆนะคะสามกูดคอนดักเตอร์ตัวแรกคือลอสเลสเนี่ยเป็นตัวกลางที่ไม่มีการสูญเสียเลยส่วนใหญ่ก็คือเป็นไงครับพวกอะไรเอ่ยฟรีสเปซอากาศมันมีหลายชื่ออวกาศว่างแอร์อะไรพวกนี้ค่ะจริงๆร้อนมันก็มีแหละเพราะถ้าไม่มีเราก็คงจะแบบพูดส่งไปถึงเชียงใหม่โดยไร้สายไปได้เลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมีแต่ว่ามันน้อยมากนะคะเขาก็เลยตีให้มันอยู่ในกลุ่มของลอสเลสนะคะในกรณีนี้เนี่ยอัลฟาเป็นศูนย์นะคะเพราะว่ามันไม่มีการลดทอนเลยอัลฟาจะเป็นศูนย์ในกรณีนี้นะคะส่วนค่าเบต้าล่ะเท่าไหร่ติดไว้ก่อนนะคะโลลอสแปลว่าลอสน้อยนะคะลอสน้อยแต่ไม่เป็นศูนย์ นะคะลอสน้อยแต่ไม่เป็นศูนย์เพราะในอัลฟามีเบต้ามีเท่าไหร่ติดไว้ก่อนนะคะต่อมา good conductor นะคะตัวกลางนี้คือลอสมาก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 เลยส่วนใหญ่แล้วตัวกลางที่ทำให้คลื่นเนี่ยลอสหรือมีการสูญเสียเยอะๆได้แก่ตัวกลางที่เป็นโลหะทั้งหลายนำไฟฟ้าดีๆพวกนี้นะคะค่าตัวกลางมันจะค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้ถามว่าสูตรอัลฟาเบต้าเราไปหยิบมาจากไหนนะคะสำหรับอัลฟากับเบต้าของตัวกลางทุกๆตัวก็หยิบมาจากตารางนะคะอยู่ในตารางที่เราพูดกันไปในคลิปที่หนึ่งนะคะไปหยิบจากตารางได้เลยนะคะนักศึกษาก็เปิดดูมันก็จะมีช่องนะคะในตารางมันก็จะมีช่องเป็นใช่ไหมคะมีอัลฟามีเบต้ามีเอตตามีแลมดาอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะบอกเป็นลอสเลสนะโลลอสนะใช่ไหมคะกู๊ดคอนดักเตอร์นะนักศึกษาก็ต้องระบุว่าตัวกลางที่นักศึกษาดูเป็นอะไรถ้าเป็นลอสเลสหยิบเลยค่ะค่าทั้งหมดอยู่ในคอลัมน์นี้ถ้าเป็นโลลอสค่ะเราก็หยิบคอลัมน์นี้มาใช้ถ้าเป็นกู๊ดคอนดักเตอร์หยิบมาใช้ทีนี้ถามว่าดูได้ยังไงโจทย์จะบอกไหมโจทย์จะบอกโอ้นี่เป็นโลลอสนี่เป็นลอสเลสนะนี่เป็นกู๊ดบอกไหมบางครั้งบอกนะคะบางครั้งไม่บอกไม่บอกต้องดูเองถามว่าดูจากค่าอะไร
นะคะนอกจากจะดูจากคำพูดที่บอกแล้วถ้าไม่บอกให้ดูจากซิกมาส่วนด้วยโอเมก้าเอฟซิลอนนะคะซิกมาคือค่าความนำไฟฟ้า conductivity นะคะหน่วยเป็นซีเมนต์เปอร์เมตรนะคะภาษาไทยคือค่าความนำไฟฟ้านะคะโอเมก้า2พายเอฟที่ใช้นะคะเอฟซิลอนคืออะไรคะ permittivity นะซึ่งเอฟซิลอนเท่ากับเอฟซิลอนอาร์คูณกับเอฟซิลอนศูนย์นั่นเองเอฟซิลอนศูนย์นะคะ8.854คูณ10^-12หรือ1/36พายคูณ10^-12นะคะอาจารย์ชอบใช้1/36พายเพราะว่าพายชอบตัดกับพายข้างบนได้นะคะกดเครื่องคิดเลขน้อยดีอาจารย์ก็จะใช้ซ้ำ1/36พายบ่อยนะน่าจะผิดต้องคูณ10ยกกำลังลบ9นะคะโอเคทีนี้F นะคะ F ก็คือความถี่ที่นักศึกษาใช้คือที่คลื่นเดินทางเข้าไปมันเคลื่อนที่ด้วยความถี่เท่าไหร่นะคะซิกมาก็เป็นตัวบ่งบอกแต่ละวัสดุก็แล้วแต่ว่าเราใช้อะไรคะน้ำทะเลอะไรดีคอปเปอร์คอปเปอร์ก็อะไรคะทองแดงอากาศว่างแอร์อากาศว่างนี่คือซิกมาเป็นศูนย์ค่ะทำให้อัลฟาส่งผลถึงอัลฟาเป็นศูนย์ด้วยเช่นกันในสูตรนะคะในตารางทีนี้สิ่งที่สังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้านักศึกษาใช้ตัวกลางเดิมนะคะตัวกลางเดิมใช้ตัวกลางเดิมแต่เปลี่ยนความถี่ใหม่ค่าการตาส่วนการหารตรงนี้ก็เปลี่ยนไปนะนะคะทีนี้อัตราส่วนตัวนี้มันตัดสินใจเรื่องของตัวกลางที่เป็น loss rate low loss good conductor ยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเป็น loss rate sigma ส่วน omega epsilon มันเท่ากับ0นะคะถ้าเป็น low loss sigma ส่วน omega epsilon น้อยกว่า1มากๆถ้าเป็น sigma ส่วน omega epsilon มันจะมากกว่า1มากๆเราก็จะตัดสินใจได้แล้วค่ะว่าโจทย์ให้มานี้ฉันจะต้องไปเปิดตารางจากค่าใด low loss good conductor หรือ lossless นะคะเนาะมาอาจารย์ลองถามนะคะเดี๋ยวนักศึกษาพิมพ์ตอบให้อาจารย์นะจะได้รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่าถ้าคำนวณซิกมาส่วนโอเมก้าได้เท่ากับ0.01ตัวกลางของอาจารย์ณขณะนี้เป็นตัวกลางชนิดใดคะเป็น lossless หรือเป็น good conductor หรือเป็นอะไรนะ low loss ค่ะลองพิมพ์ตอบให้อาจารย์หน่อยสิถ้าซิกมาส่วนโอเมก้าถ้าซิกมาส่วนโอเมก้าหารกันแล้วได้คำนวณได้0.01ตัวกลางที่ดูอยู่นี้เป็นตัวกลางประเภทไหนคะประเภทไหนเอ่ยมีคนตอบ lossless มีคนตอบ low loss นะคะมี low loss มี low loss low loss low loss มี good ไหม good conductor ไม่มีทีนี้เพื่อนเพื่อนตอบว่า low loss บางเพื่อนบอกว่า lossless เราย้อนไปหาคำตอบค่ะถ้า lossless เป็นไงคะตัวอัตราส่วนตัวนี้ต้องเท่ากับ0เนาะอันนี้ lossless ถ้าเป็น low loss มันน้อยกว่า1มากๆถ้าเป็นมากกว่า1มากๆเป็น good conductor รู้เลยค่ะคำตอบคืออะไรคะต้องเป็น low loss เท่านั้นเพราะว่าอัตราส่วนที่เราคำนวณออกมามันเป็น0.01เนาะนะคะถ้าเกิดว่าคำนวณออกมาเป็น50ตัวกลางเป็นแบบไหนคะเป็นแบบไหนลองตอบสิคะยังอยู่กันไม่นอนนี่หลับไปแล้วเป็น good conductor เนาะโอเคนะคะนั่นก็คือว่า
loss น้อยๆอันนี้ loss เยอะๆมหาศาลคือตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะหาค่าในตารางมาแทนค่าได้แล้วย้อนกลับไปว่าเราทำอะไรอยู่เราต้องการประเด็นเลยประเด็นหลักๆเลยคือเราต้องการพารามิเตอร์พวกนี้ค่ะไปแทนค่ากลับเข้าไปในสมการของตรงนี้ค่ะใช่ไหมเมื่อแทนเสร็จแล้วเราก็จะได้สมการนี้อย่างสมบูรณ์แบบคือสมการ e สมบูรณ์แบบแทนค่าได้หมดนะคะเขียนใหม่ตรงนี้ e นะคะสมบูรณ์แบบใส่เข้าไปอะไรสักอย่างที่คั่วขึ้นถูกกำหนดขนาด e กำลังลบอัลฟาบวก j เบต้า a n cross ดอทกับเวกเตอร์ r นะคะถ้าอาจารย์กำหนดว่าคั่วขึ้นในข้อนี้เป็น x แล้วกันขนาดเป็น100แล้วกันนะคะกำหนดลบ j เบต้ายังไม่ได้เปิดตารางแทนสมมุตินะคะสมมุติกำหนดตรงนี้เป็น az แล้วกันตรงนี้ก็จะได้ z ออกมาเนาะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าaz ดอทกับ r สุดท้ายก็จะได้ตัวแปรเหลือตัวเดียวคือ z นะคะตัวที่ตั้งฉากดอทกันมันก็เป็นศูนย์ทั้งหมดอาจารย์พาไปดูว่าแต่ละตัวมันมีผลยังไงนะคะ ax เท่ากับ100คูณ e ยกกำลังลบอัลฟา z เนาะแยกพจน์ e ยกกำลังลบ j เบต้า z นะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือพจน์นี้คือขนาดค่ะขนาดพจน์นี้เป็นไงคะคืออะไรเอ่ยคือเฟสของสัญญาณนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เจอโจทย์หรือเราจำเป็นต้องเล่นกับขนาดเราก็จะมาใช้ตัวนี้ทำก็พอเพราะว่านี่มันคือการกวัดแกว่งไปเรื่อยๆของเฟสเมื่อขึ้นเดินทางพักเพิ่มแซดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะไอตัวข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเฟสของคุณอะมันผัดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อขึ้นเดินทางไปเรื่อยใช่ไหมคะส่วนอีตัวหน้าตัวนี้มันก็จะบ่งบอกถึงขนาดสมมุติว่าถ้าเดินทางในตัวกลางที่เป็นลอสเลสมันเท่ากันไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเดินทางในตัวกลางที่เป็นกู๊ดคอนดักเตอร์มันจะแบบหายไปเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าอัลฟามีค่าสูงๆหรือค่าใดค่าหนึ่งคุณเพิ่มแซดไปเรื่อยๆพจน์100จะถูกหารใช่ปะพจน์100จะถูกหารเล็กลงเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอ่ะเอาใหม่เขียนตรงนี้เนาะขนาดหน้าเมื่อกี้อาจารย์สมมติเป็นร้อย e กำลังลบอัลฟาแซดนะคะถ้านี่เป็นแกนตำแหน่งที่เริ่มเดินสมมติแซดเท่ากับศูนย์ขึ้นคุณจะเริ่มเลยที่100ถ้าเป็นกู๊ดคอนดักเตอร์เนาะถ้าเป็นกู๊ดคอนดักเตอร์มันจะรวดเร็วเลยมันจะปุ๊บหายเลยเพราะว่าถ้าค่านี้สมมุติฟิกไว้เท่าไหร่ดี170สมมุตินะเมื่อเพิ่มแซดไปเรื่อยๆถ้าแซดเท่ากับศูนย์คุณจะได้100ถ้าแซดเท่ากับหนึ่งเปลี่ยนสีแล้วกันถ้าแซดเท่ากับหนึ่งขนาดของคุณเราก็จะได้100หารด้วย e กำลังลบ1ใช่ป่ะถ้า z เท่ากับ10ขนาดก็จะเท่ากับ100 e กำลังลบดอทีนะเมื่อกี้นี่มัน170เนาะอาจารย์กำหนดไว้ตรงนี้ก็เป็น170นั่นก็170คูณเท่าไหร่เดียคูณ10เราจะเห็นสังเกตเห็นว่าขนาดเป็นไงคะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะลดลงอย่างรวดเร็วในทางกลับกันถ้าขึ้นเดินทางแบบตัวกลางที่เป็น lossless ถ้าเป็น lossless พจน์ตัวเนี้ยค่ะขนาดเท่ากับ100 e ยกกำลังลบ0 z ใช่ไหมเพราะว่าถ้า lossless แล้วอัลฟาเป็น0
คลื่นคุณจะเป็นยังไงเอ่ยเดินให้ตายยังไงเดินไปยังไงมันก็มีขนาดที่เท่ากันเสมอนะคะเราเลยถูกนิยามเราเลยเรียกตัวอัลฟาตัวนี้ว่าค่าคงที่การลดทอนหรือ attenuation constant ย่อนะคะเพราะมันไปส่งผลถึงการลดทอนของคลื่นถูกไหมคะเห็นนะแต่ที่มันลดลงเรื่อยๆเดินทางปุ๊บลงกันลดลงตามนี้เราเลยเรียกเขาว่าค่าคงที่การลดทอนแล้วเราก็มาดูถึงเฟสดูเฟสขอย้อนไปที่หน้าเมื่อกี้นะคะตัวก้อนเฟสของเราคือตัวนี้มันไม่เกี่ยวกับขนาดเลยมันอยู่ติดอยู่กับ J มันเป็นเฟสเนาะเรื่องของเฟสนะคะเฟส E กำลังลบ J เบต้า Z แปลว่าถ้าเราเพิ่ม Z ไปเรื่อยๆตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าเมตรคือให้คลื่นเนี่ยเดินทางไปเรื่อยๆไม่สนใจขนาดแล้วสำหรับพจน์นี้นะคะเฟสของเราก็จะกวัดแกว่งกันไปเรื่อยๆตามเบต้าแต่ละคลื่นไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยชื่อว่าเป็นไงคะเฟสคอนสแตนต์หรือค่าคงที่เฟสนั่นเองอ่ะเรารู้ความหมายทั้งหมดแปลว่าเราเขียนได้แล้ว e ก้อนนี้เขียนย้ำแล้วย้ำอีกนะคะขนาด e ลบแกมมา an ดอท r ถัดไปนักศึกษาก็ต้องหา h คือสนามแม่เหล็กนะคะพอรู้นางเอกก็ต้องหาพระเอกได้ด้วย h คือสนามแม่เหล็กเศษหนึ่งส่วนเอตตา an cross e เมื่อหาตรงนี้ได้ใส่เข้ามา an รู้ไหม an ก็เป็นไงคะทิศการเดินทางนั่นเองที่ผ่านมาเนาะอาจารย์ให้เป็น az นะคะบางครั้งก็เป็น ax ay แล้วแต่อันนี้มาใหม่ n หางยาวนะคะ n หางยาวก็คือเอต้าสูตรมีหลายสูตรมากมายในตารางขึ้นกับตัวกลางนะคะตัวกลางสามตัวกลางสูตรไม่เหมือนกันอีกนะคะ lossless low loss good conductor เพราะนักศึกษาก็ต้องรู้ว่าตัวกลางที่กำลังดูอยู่นี้เอต้าเอต้าคือ impedance ของตัวกลางนะคะมีค่าเท่าไหร่ในจะใช้ lossless ไหมจะใช้ low loss ไหมจะใช้ good conductor ไหมอ่ะไปเอาสูตรมาแทนค่ากลับมาได้ h จบเราก็สามารถเขียนสมการของ e นะคะแล้วก็สมการของ h ได้นะคะอันนี้คือรูปแบบของมันเป็น phasor form นะคะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวจันเขียนใหม่ตรงนี้สมมุติว่าเราได้แล้ว e เท่ากับ ax 100 e กำลังลบ170บวก j มั่วนะคะมั่วค่าขึ้นมา z ลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าเฟเซอร์ฟอร์มนะคะประเด็นคือเราไม่สามารถหาได้เลยว่าคลื่นจะมีค่าเท่าไหร่ที่เวลาใดๆถ้านักศึกษาสนใจเวลาถ้าสนใจเวลาเราต้องเปลี่ยนเฟเซอร์ให้เป็นรูปแบบณขณะหนึ่งนะคะเป็นรูปณขณะหนึ่งภาษาอังกฤษคือ instantaneous form นะคะเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้อาจารย์เชื่อว่านักศึกษาเคยเปลี่ยนเฟเซอร์กลับไปกลับมาในรูปของเวลามาแล้วเนาะอันนี้ทบทวนนะคะ100ขนาดมานะคะต่อมาเจอ exponential นักศึกษาต้องดูก่อนว่าขนาดยังหมดหรือยังมีขนาดเหลืออยู่ไหมนะคะขยายตรงนี้มานิดนึงมันแตกออกมาเป็น e กำลังลบ170 z e กำลังลบ j 80 z ใช่ไหมคะขนาดมันยังไม่หมดใช่ป่ะขนาดมันยังเหลือตัวนี้อีกใช่ไหมคะเราก็ต้องเขียนขนาดให้หมดก่อน e กำลังลบ170 z ขนาดหมดแล้วต่อไปเป็นเฟสเมื่อนักศึกษาเขียนเฟสนักศึกษาก็เริ่มจากการ cos เปิดวงเล็บ
โอเมก้าทีลบเฟสที่มีจริงๆเป็นบวกแต่ความที่เฟสเราเป็นลบเราก็เลยเป็นลบนะคะลบ80แซดนี่คือฟอร์มที่เป็นณขณะหนึ่งหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า instantaneous form นะคะโอเมก้าไม่ยาก2ไพเอฟนะคะเราก็จะติดทีและติดแซดได้คือสามารถหาขึ้นในรูปแบบที่เป็นเวลาใดๆแล้วก็ตำแหน่งใดๆได้นะคะย้ำว่าขั้นที่หนึ่งเราอยากให้เปลี่ยนเป็นเฟเซอร์ก่อนนะคะแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นณขณะหนึ่งอีกรอบหนึ่งเนาะนะคะนั้นก็สามารถเขียนขึ้นได้หมดในทุกตัวกลางแล้วนะคะเนาะโอเคค่ะนักศึกษามีอะไรถามอาจารย์เปิดให้ถามแล้วนะคราวนี้นะคะพิมพ์ถามไหมหรือใครอยากพูดถามก็